ขึ้นเลยแบบจริงวะเนี่ยต่ำช้าได้สมัครรีวิวพูดกันตรงๆ ต้องทำความเข้าใจก่อนบางคนถามว่าทำไมรายการพวกมึงไอ้เหี้ยมึงตลกไปไหนวะนี่รายการรีวิวหนังหรือรายการตลกไอ้เหี้ยกูจะดูรีวิวหนังไม่ได้จะมาดูสามช่าผสมกันนะผสมกันว่าคาแรคเตอร์รายการเราฮ่าเหี้ยเตี้ยและบ้าด้วยจะมารีวิวหนังกันวันนี้รีวิวเรื่องดันเคิร์กดันเคิร์กเป็นหนังของผู้กำกับดอลแลนโนแลนเขาอย่างนั้นไงได้ได้แค่นี้ก็ได้แล้วพูดนิดนึงว่าดันเคิร์กเนี่ยช่วงนี้มีดราม่าพอสมควรมีเสียงแตกค่อนข้างเยอะด้วยความที่โนแลนเป็นผู้กำกับที่ค่อนข้างดังสัตว์หมาสำหรับคนไทยนะคนไทยรู้จักแหละเป็นผู้กำกับอีกหนึ่งคนถ้าพูดถึงผู้กำกับเมืองนอกก็ต้องมีโนแลนเนี่ยหลุดขึ้นมาผู้กำกับคนไหนบ้างครับโนแลนมีโนแลนครับโนแลนโนแลนก็เควินตินสองคนมาแต่บางคนจะแบบพอพูดโนแลนแล้วกูรู้สึกเก่งไงโนแลนชอบโนแลนพูดว่าโนแลนนิดนึงก็จะแบบอันนี้ไม่ได้แขวะอะไรคนไม่ชอบนะแต่พูดเฉยๆมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าหนังเขาทำดีจริงๆถือว่าโดยเฉพาะเรื่องดันเคิร์กก็ด้วยแต่มันมีเสียงเยอะที่มีเพจเพื่อออกมาวิจารณ์อะไรนี่ให้ห้าพอเรื่องดันเคิร์กเนี่ยเฮียเป็นหนังเคี้ยแห่งปีเลยเฮียอุตส่าห์รอตั้งนานเบื่อมากเลยไม่เหมือนที่พวกมึงรีวิวไว้เลยไอ้พวกที่รีวิวให้7 8 9อะไรพวกเนี้ยรับตังค์ชัวนี่เป็นดราม่าเลยนะใช่ใช่ใช่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเมื่อวานเมื่อวานใช่ด้วยความที่มันมีความแตกต่างในการคิดอ่ะไอคนนู้นอาจจะดูที่ความสนุกเฉยๆก็ได้อีกคนก็จะดูที่อุ้ยงานภาพสวยเสียงอะไรเงี้ยด้วยความที่มันเป็นหนังนี้ด้วยแหละด้วยความเป็นหนังสงครามแล้วสร้างจากเรื่องจริงบางคนเขาอาจจะไม่ชอบไม่ถูกใจเรื่องหนังโนแลนอ่ะเขาไม่เคยแบบอะไรอยู่แล้วแม้แต่แบทแมนเองก็ทำให้มันดูเรียลสุดๆถูกไหมล่ะหนังโนแลนมันก็เลยนี่ไงโนแลนนี่คือพยายามวิ่งเข้าหาความจริงไงใช่แล้วนี่คือต้นเรื่องก็คือความจริงแล้วไปเจอโนแลนอีกก็นี่แหละใช่ออกมาอย่างที่เห็นนั่นแหละความรู้สึกพี่ชอบไหมหนังเรื่องนี้ชอบนะชอบความกดดันชอบเขาเรียกว่าอะไรสถานการณ์ในเรื่องเขาทำออกมาได้โอเคพี่รู้สึกกดดันไหมรู้สึกกดดันคือมีไอ้คำว่ากดดันเนี่ยเป็นคำที่ค่อนข้างโปรยกันบ่อยๆช่วงนี้นะว่าไปพอรีวิวหนังปุ๊บกดดันกดดันกดดันถามนิยมกดดันจริงๆหรือเปล่าพี่พูดได้เลยว่าอารมณ์เราเหมือนอยู่ในสงครามจริงๆครับทั้งนั้นที่กูไม่เคยลบแต่ยัดมาโอ้โหโอ้โหแม่งจัดมาเต็มเลยสำหรับพี่ท็อปเรื่องนี้พี่ชอบแล้วไอ้เฮียโนแลนแม่งเล่าท่ายากแล้วอะชอบเล่าอะไรที่ง่ายให้มันยากคือโนแลนแม่งเล่นท่ายากอีกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยแม่งไทม์ไลน์ไม่เรียงตามปกติอ่ะมึงสลับไปมาแล้วดีหรือเปล่าสลับไปมาดีเพราะว่าพี่บอกว่าถ้าไม่สลับเนื้อเรื่องมันจะน่าเบื่อมากมันจะจบไปทีละอีเวนต์อีเวนต์มันน่าเบื่อมากแต่อันนี้เขามาเล่าให้มันแบบโอ้ยมันคืออีเวนต์เดียวแต่เล่าสลับในหลายมุมไงถูกไหมแล้วก็มาจากเรื่องไอ้นี่ด้วยที่เขาทำอ่ะมีมันโต้ อันนั้นก็ไม่เลี้ยงอันนั้นไม่เลี้ยงหนักเลยไม่จริงๆพี่นึกถึงเรื่อง The Prestige มากกว่าถ้าเป็นอ่ะโอ้ยนี่ไม่ดูเลยไม่รู้ใช่ไหมมันเล่าแบบ2มุมอะไรเงี้ยแต่นี่3มุม3มุมเลย3มุมเลยพี่มองว่าสนุกตื่นเต้นกดดันคือหลายๆฉากกดดันตัวละครติดอยู่ในเครื่องบินตัวละครติดอยู่ในเรือตัวละครติดอยู่ในตามสถานการณ์ต่างๆเขาพยายามจะบิ้วแล้วรู้สึกกดดันกดดันจริงๆถึงจริงๆเรือล่มเรือล่มโอ้โหนั่นเรือจริงไหมพี่ว่าน่าจะเรือจริงๆไม่ได้หาเบื้องหลังมานะส่วนใหญ่โนแลนแม่งเอาจริงหมดอ่ะนึกภาพนิสัยโนแลนแม่งคือถ้าอะไรจริงได้แม่งจริงอยู่แล้วอ่ะที่มึงเห็นเรือล่มเรือจริงว่าเรือจริงอ่ะดูน่าจะเรือจริงแน่ๆมาที่ผมคือเรื่องนี้ชอบอย่างนึงคือความละเอียดอ่อนมันมีศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างนึงเขาเรียกว่าซับเทิลซับเทิลแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่มีการบิ้วไม่ปรุงแต่งไม่เหี้ยอะไรทั้งนั้นอ่ะเราจะเห็นอะไรที่แบบไอ้เหี้ยแม่งมีอยู่ดีมีคนออกไปฆ่าตัวตายอะไรโดยที่แบบไม่มีการบิ้วอะไรทั้งนั้นไม่หวังไอ้เหี้ยไปดูเรื่องอื่นมันจะแบบดึง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 แล้วคนเดินก้าวไปดึงไอ้เหี้ยอยู่ดีมึงจะดูเลยว่าอยู่ดีมันเหมือน
สิ่งประกอบฉากเฉยๆที่ไปซึ่งในความจริงมันเป็นอย่างนั้นในโลกความจริงอ่ะคือมึงนั่งอยู่มึงนั่งอยู่ในสวนสาธารณะมึงอาจจะเห็นคนแบบกำลังผูกคอตายก็ได้มันก็ตกใจขึ้นมามันไม่มีซาวประกอบอะไรอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่แบบบิ้วให้เราใช่ใช่กำลังจะแขวนแล้วกำลังจะแขวนแล้วกำลังจะมัดแล้วมันไม่มีอย่างนั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาจับประเด็นในการใช้ได้พี่ค่อนข้างว่าละเอียดอ่อนมากเนี่ยตรงนี้สำคัญพี่เลยชอบมากเหมือนกันอีกเรื่องนึงนั่นแหละโอเคไปฟังเรื่องสั้นกันก่อนครับเดี๋ยวมาฟังรีวิวกันเต็มๆแบบสปอยล์จ้าเรื่องราวที่สร้างจากเรื่องจริงในสงครามโลกครั้งที่2ของยุทธการดันเคิร์กในประเทศฝรั่งเศสเมื่อเหล่ากองทัพทหารพันธมิตรต้องสู้รบกับกองทัพนาซีของเยอรมันโดยที่พวกเขาต้องถูกล้อมทั้งทางน้ำและทางอากาศตลอดชายฝั่งช่องแคบเมืองคาเลสที่ถูกยึดแล้วภารกิจเดียวที่เหลือจึงกลายเป็นการเอาตัวรอดแต่ทว่ามันไม่ง่ายเมื่อกองทัพเยอรมันกระหน่ำโจมตีทั้งทางอากาศและทางน้ำทำให้เรือระเบิดและจมลงภารกิจด่านโหดเพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มขึ้นดันเคิร์กในเรื่องมี3เส้นอย่างที่พูดไป3เส้นรู้สึกว่าเขามีจั่วชื่อเรื่องนิดนึงด้วยอันแรกก็คือเดอะโมใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก็คือเป็นกลุ่มทหารพวกทหารอังกฤษอะไรพวกนั้นที่เป็นเหมือนปันพระเอกอ่ะใช่ของเรื่องที่แบบว่าหนีมานั่นสถานที่จริงนั่นเนี่ยรู้บอกว่าถ่ายที่ดันเคิร์กจริงเออเขาใช้ดันเคิร์กถ่ายเลยมากับกลุ่มเพื่อนกลุ่มนึงที่เราได้เห็นไปแล้วก็โดนยิงตายทีละคนตรงนั้นอ่ะคือมันเป็นจุดริมเขาเรียกว่าริมแบบริมหาดขอบเขาเรียกอะไรวะขอบชายแดนสงครามแล้วนึกออกไหมคือเหมือนกับมีกลุ่มทหารที่ตั้งตัวไว้แล้วก็กั้นไว้อย่าให้พวกนั้นมาแล้วพระเอกก็หนีกลับเข้ามาคือที่มันจะไปตรงท่าเรือตรงนั้นคือมันจะหนีทั้งเรื่องเลยประเด็นของเรื่องนี้เลยนะต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันไม่ใช่ไปทำสงครามเออนี่แหละคือเป็นความซับเทิงที่ยัดแม่มึงไม่คิดไม่ถึงเขาไม่อธิบายทั้งนั้นเขาไม่พูดกับมึงทั้งนั้นมึงต้องตีความเอาเองแล้วมึงก็ต้องเห็นภาพรวมเอาเองว่ามันเป็นยังไงเออก็คือพระเอกก็หนีก็พยายามจะหนีไปก็มาจอดมายืนเขาเรียกอะไรยืนขึ้นเรือรอขึ้นเรือแต่เรือไม่พอแล้วก็ไปเจอเพื่อนคนนึงกำลังขุดนั่นอยู่ขุดศพเออชอบแบบนึงที่เขาซ่อนไว้เพื่อนคนนี้ไม่เคยพูดอะไรทั้งนั้นไม่เคยพูดเลยทั้งนั้นซึ่งตอนสุดท้ายเอาไปเล่นได้ไหมเออเป็นอะไรที่เชื่อมึงไม่คิดไม่ถึงอ่ะมันจะมีประเด็นตอนหลังที่เกี่ยวกับการที่ไอ้เหี้ยเนี่ยอาจจะเป็นแบบเอ้ยมึงเป็นเยอรมันหรือเปล่าเยอรมันปลอมตัวมาอะไรอย่างนั้นเป็นสปายหรือเปล่ามึงตายซะอะไรประมาณนั้นช่วงนั้นมีเครื่องบินมาพอเครื่องบินมาปุ๊บตัดเป็นเรื่องนึงเรื่องที่2รู้ชื่อเรื่องที่อะไรจําไม่ได้เวลา1ชั่วโมง1ชั่วโมงสังเกตมั้ยใช่ๆๆมันจะมีเวลาของเส้นเรื่องตรงเนี้ย1ชั่วโมงก็คือทอมฮาร์ดี้ทอมฮาร์ดี้มากับเพื่อนอีกประมาณ2ลำมันเป็น3ลำอะไรอย่างงี้แล้วก็มาเอาเป็นว่าไอ้สงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสงครามด้านฟ้าที่มันเป็นเครื่องบินยิงด้วยกันอะไรงี้มันไม่ได้มีอะไรแบบข้างล่างแล้วเราไม่ได้เห็นแบบโอ้คนทหารยิงปืนไม่มีเรื่องนี้ก็คือสงครามด้านฟ้าอย่างเดียวสิ่งที่ทำมาดีเนื้อเรื่องหลักๆก็คือมันมีการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเดี๋ยวเชื้อเพลิงมันจะหมดอะไรอย่างเงี้ยก็มีการจดชอบตรงนี้ฉลาดดีนะฟังไว้แล้วก็จบแล้วก็สักพักก็จะเห็นว่าเพื่อนแต่ละคนทีละคนจะหล่นไปเรื่อยๆตัดมาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของกลุ่มชาวประมงเหมือนเป็นชาวบ้านนะชื่อเรื่องอะไร The Sea หรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วอ่ะก็คือช่วงเวลา1วัน1วันก็3เรื่องนะ1ชั่วโมง1สัปดาห์1วันตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเรารู้แค่ว่าเขาจะไปไปดันเคิร์กเขาจะไปในเขตสงครามรู้แค่นั้นไอ้ตรงนี้พี่ชอบตรงที่มันคืออะไรว่ามันจะไปทำไมพี่คิดอยู่เรื่อยๆไปทำไมแล้วพอไปปุ๊บเล่าตรงนี้ก่อนก็ได้เลยก็คือไอ้ลุงคนนี้เราจะเห็นว่าเขามีความรู้พอสมควรมันจะรู้เรื่องเครื่องบินฟังเสียงเครื่องจะรู้เลยอันนี้คือเจ็ตเท่านี้รู้รหัสรู้หมดชอบอย่างนึงคือหนังเรื่องเยี่ยนเนี่ยมันแทบไม่มีแดร์หรอกแดร์หรอกไม่น้อยมากแดร์หรอกน้อยมากมากแล้วเขาใช้ภาพหมดเลยอ่ะเล่าโดยการใช้ภาพมึงดูเอาเองดิแล้วมึงก็คิดเอาเองดิเนี่ยแหละที่พี่บอกว่าหนังที่ไม่ดูถูกคนดูคืออะไรเนี่ยหนังแบบนี้แหละคือแบบปล่อยให้มึงคิดเองถ้ามึงคิดไม่ได้มึงก็โง่ไปก็แล้วแต่มึงอ่ะเขาไม่สนแคร์เขาไม่แคร์อยู่แล้วหนังแบบเนี้ยมีคนมาพูดอันนี้พูดนอกเรื่องไปนิดนึงมีเขาเรียกอะไรไอเพจนั่นเองแหละเพจดังๆอ่ะมาพูดว่าโอ้ยนี่ไปช่วยเขาหน่อยเนี่ยหนังไม่มีคนดูเลยเนี่ยเปิดตัวแค่50 ล้านเองไปช่วยเขาหน่อยนี่ไปช่วยเขาหน่อยอะไรนี่เขาไม่แคร์มึงอยู่แล้วว่ามึงจะทำอะไรเขาทำหนังอย่างเงี้ยเขาไม่แคร์อยู่แล้วว่ามึงจะดูซับเจ็ตแม่ม
40-50 ล้าน500ล้านอะไรอย่างงี้หนังสไตล์นี้เขาทำออกมาเสร็จเขาก็จบเขาไม่แคร์อยู่แล้วเขาจะเล่าแบบนี้เออจริงแล้วด้วยความเป็นโนแลนด้วยคือกูทำหนังเนี่ยกูแคร์แค่ที่ภาพกูสวยเรื่องกูดีอะไรนี่กูพอคนดูจะเก็ตหรือเปล่าไม่เก็ตก็แล้วแต่มึงเออแล้วคราวนี้เรือสำราญก็ไปก็เลยไปเจอกับเรือลำหนึ่งเป็นเรือเรืออูที่มันล่มไปแล้วก็เหลือแง่งขึ้นมานิดนึงว่าอะไรอย่างนี้ก็เลยไปช่วยมาเราก็จะเห็นว่าทั้งเรื่องเนี่ยไอ้เรือสำราญเนี่ยพยายามจะไปช่วยคนที่อยู่ในน่านน้ำใช่ไปช่วยนู้นช่วยนี้ช่วยเห็นคนช่วยเห็นคนช่วยคนช่วยชอบอย่างนึงไอ้เหี้ยมันเขาเรื่องมันมีมิติว่ะมันไม่ถ้าไม่มีการเล่าอะไรเลยมันมีมิติตรงนี้ก็คือพอไปช่วยมาปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่แบบทหารขวัญเสียขวัญเสียซิลเลียนมอร์ฟี่ก็คือเขาขวัญเสียแล้วเขาแบบไม่อยากไปไม่อยากไปไม่ไปนะมึงจะไปไหนอ่ะคุณลุงบอกกูจะไปในสงครามกูจะไปสงครามไม่ไปเลี้ยวเรือกลับเดี๋ยวนี้ขับเลยกลับมันเลี้ยวมามันเลี้ยวมาแล้วแล้วก็คือมันจะข้ามไปตรงที่พระเอกเราเลือกได้เยอะแม่คืองงกูยังงงเลยนั่นเป็นใครวะแต่สักพักมันจะมีเฉลยฉากนึงมันค่อยๆเปิดไงค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดไปไงมันเล่าเรื่องให้ฟังเลยพอเนี่ยพอเขาเรียกว่าพอมาเจอลุงเนี่ยบอกกูหนีมาแล้วพอหนีมาแล้วปุ๊บมันก็ตัดไปตอนที่แบบมันอยู่บนเรือบนเรือกับพวกพระเอกพวกพระเอกพวกนั้นอยู่บนเรือพวกพระเอกแล้วเรือล่มโดนโจมตีไงตัดไปนั้นคือเกี่ยวกันหมดแล้วนะเกี่ยวกันหมดเลยมึงไม่ได้เล่าทั้งหมดแต่ว่าแค่ไทม์ไลน์เวลาไม่เรียงเท่านั้นเองแค่นั้นเองนั่นแหละเขาเล่าให้ฟังแล้วคราวนี้ก็คือเรือมันล่มแล้วคราวนี้ก็ไอ้เหี้ยนี่ก็หนีเหมือนกับหนีรอดมาได้โดยลากเหมือนลากพวกเขาเองมาด้วยแต่ทำอะไรสักอย่างแยกกันไปหรืออะไรเงี้ยก็เหลือแต่ไอ้เหี้ยคนเดียวเลยรู้สึกว่าโดนยิงนั่นแหละโดนเครื่องบินยิงนั่นแหละส่วนใหญ่เรือที่ออกมาจะโดนเครื่องบินจมหมดโดนเครื่องบินจมมันจะมีเครื่องบินคอยกันอยู่อะไม่ให้ไอ้พวกทางหน้าหาดเนี่ยออกไปได้ถูกต้องแล้วคราวนี้เนี่ยก็คือไอ้ซีเนอร์เมอร์ฟี่มันก็เสียสติมันเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างนึงก็คือมันแบบไปถูกขังอะไรนี่มันมีความไม่แน่ใจอ่ะเรื่องไอ้เด็กไอ้คนพวกนี้มันมีความไม่แน่ใจที่แบบกูจะทำไงกับมึงดีวะกูจะขังมึงดีกว่าไหมหรืออะไรเอาชาให้แล้วไปรอในห้องนี้สิแล้วขังแม่งขังลูกของลุงอ่ะมันมีความไม่แน่ใจความสับสนอะไรเงี้ยในสงครามมันเป็นอย่างนั้นหมดแหละแล้วคราวนี้ก็เลยไปเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นมากับไอ้เด็กคนนึงชื่อที่อะไรสักอย่างแล้วหัวกระแทกเลยนั่นแหละมันน่ากลัวอย่างนึงที่แบบกูคงขึ้นไปไม่ได้แล้วผมมองไม่เห็นโอ้โหฟังก็ใจแม่งใจแม่งตกเด็กเด็กแม่งเหมือนเหวอแล้วนะเหมือนคนที่แบบหัวกระแทกอ่ะแล้วแบบเหวอ่ะแบบเหวอเพ้อเลยอ่ะนึกสภาพว่าถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นนะเนี่ยผมมองมันไม่มีการปรุงแต่งเลยทั้งนั้นแล้วคราวนี้ก็เลยไอ้ซิลเลียนเมอร์ฟี่มันก็เหมือนกับยังสติยังไม่มาไปนั่งสงบสติสงบใจอยู่แป๊บนึงอ่ะใช่แล้วก็ถามมันสักพักก็ลุกขึ้นมาถามตลอดแล้วว่าเฮ้ยเป็นน้องดีขึ้นยังน้องดีขึ้นยังมันมีมิติตรงนี้อย่างนึงไม่บอกไม่บอกพวกเนี้ยไม่บอกว่าเอ้ยโอเคแหละโอเคแหละอะไรเงี้ยแม้กระทั่งตอนหลังอ่ะถามว่าเฮ้ยน้องมันมาถามเป็นระยะตอนหลังแล้วมันถามน้องเป็นไรไหมตายไปแล้วนะแต่มันก็บอกไอ้ซิลเลียนเมอร์ฟี่ตัวทหารเนี่ยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรน้องเขายังโอเคเขาให้เกียรติมากกูบอกแล้วมันมีมิติเขาให้เกียรติทหารนะเขาให้เกียรติทหารคือต้องพูดอย่างนี้มันมีคำพูดคำหนึ่งของไอ้ตาลุงบอกว่าคนนี้เขาไม่เป็นเหมือนเดิมเขาไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมเขาไม่ใช่คนเขาเรียกอะไรอย่างไปลบมาไอ้ตาลุงบอกว่าโอ้คนนี้อาการของไอ้คนนี้บอกว่าเป็นอาการกลัวสงครามขยาดสงครามใช่แล้วทุกคนที่เป็นอาการเนี้ยเขาไม่มีวันเป็นเหมือนเดิมใช่เออนี่คือความไอ้เหี้ยมันมีนัยยะเยอะเรื่องแล้วสุดท้ายกูเพิ่งรู้ด้วยว่าลูกของลุงเป็นทหารใช่แล้วแม่งตายในสงครามใช่ลุงเลยรู้ขนาดนี้ลุงเลยเข้าใจไงแล้วไอ้ลุงนี่อีกอย่างนึงตอนไอ้เหี้ยเด็กเนี่ยหัวล้มลงไปเออแล้วเพื่อนลูกมันมาบอกว่าพ่อกลับดิกลับดิไม่กลับเออมาลุงบอกไม่กลับลุงไม่กลับลูกมันขึ้นเสียงด้วยเหมือนกันจะด่าแต่พ่อมันก็บอกว่าอย่างน้อยๆเราก็ช่วยใช้ได้ก็ยังดีไอ้เหี้ยคือมันเหี้ยนะเว้ยมึงโหซึ้งนะซึ้งนะช็อปถ้ามึงกลับอ่ะอาจจะรอดก็ได้นะเออถูกไหมอาจจะรอดก็ได้นะแต่หนังมันโหบอกแล้วมันไม่ปรุงแต่งไอ้เหี้ยคือทุกคนมันมีมิติหมด
โดยที่เราต้องดูการกระทำของเขาพี่เลยมองว่าการกระทำมันหนักแน่นกว่าคำพูดอยู่แล้วอ่ะแล้วปกติมักจะหนังหลายเรื่องมักจะมีเอ็กโพซิชันไหมอธิบายฟังพ่อเขาต้องตายแน่เลยถ้าเราไม่กลับอะไรนี่ถูกไหมแบบเนี้ยมีเสน่ห์กับแบบนั้นเยอะเลยเนี่ยถ้ามึงคิดเองได้แล้วมึงจะแบบนี้มันไอ้สัตว์สตีนอ่ะเล่าไปถึงเส้นเรื่องของพระเอกหน่อยแล้วกันตอนนี้กลับมาหลักๆไม่ใช่น้องๆน้องๆน้องผู้ชายเขาตั้งใจจะเอาคนที่ไม่มีชื่อเสียงที่อะไรทั้งนั้นคือเรื่องแรกอ่ะไอ้คนเนี้ยแล้วก็มาแสดงกับไอ้แฮร์รี่สไตล์รู้จักกับแฮร์รี่สไตล์วันไดเรคชั่นเคยไปดูสัมภาษณ์ของโนแลนเขาบอกเขาไม่รู้ว่ามันไม่รู้ไม่รู้เลยเขาไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมันเป็นนักร้องแบบดังสัตว์หมาเลยไม่รู้เพิ่งมารู้ตอนลูกสาวกีตลูกสาวบอกเอาพ่อไปแคสมาเหรอเออใช่ก็แสดงว่ามีเขาเรียกอะไรวะมีความสามารถพอสมควรก็คือหลักเส้นหลักๆก็คือไอ้เนี่ยพยายามจะขึ้นเรือมันมีอยู่ช่วงนึงหลังจากทิ้งระเบิดปั๊บน่ะทุกคนมันจะเริ่มลุกขึ้นเดินมันมีเพื่อนชาวฝรั่งเศสละกันอยู่คู่นึงใช่ไหมมันก็มองไปถึงเห็นคนนึงเป็นคนเจ็บแบบคนเปลือยแล้วมันจะขึ้นเรือเนี่ยทำยังไงก็แบกหน้าหลังเนียนเนียนขึ้นไปบนเรือถ้าเกิดเราไม่คิดถึงเขาเรียกอะไรว่าตั้งคำถามกับการกระทำเราก็จะไม่รู้ว่ามันแบกทำไมอะไรเนียนอะเนียนอะเนี่ยทั้งเรื่องเลยไอ้เหี้ยนี่มันเนียนตลอดเนียนหนีมันเนียนหนีตลอดไม่สู้แล้วอ่ะไม่เอาแล้วไอ้พวกเนี้ยเราเห็นเลยว่ามันไม่ได้ยิงเหี้ยอะไรเลยสังเกตไหมว่ามีโหลดลูกกระสุนยิงทีเดียวไม่ก็ทิ้งปืนแล้ววิ่งหนีไม่ยิงแล้วอ่ะมันหนีตลอดทั้งเรื่องมันจะไปส่งผลตอนสุดท้ายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือไอ้เหี้ยเนี่ยมันก็พยายามขึ้นเรือไปแล้วเรือก็ล่มแล้วสุดท้ายก็รอดมาได้รอดมาได้มาติดฝั่งอะไรสักอย่างนึงติดกระชายฝั่งอีกคราวนี้ก็ต้องหาเรือแล้วพอหาเรือไม่เจอคราวนี้ก็เลยไปเจอกลุ่มทหารกลุ่มนึงที่วิ่งกำลังวิ่งบนชายหาดช่วงนั้นมีคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเสียขวัญขวัญเสียมันแบบมันเละหมดแล้วคือพี่บอกแล้วว่าหนังเรื่องนี้มีประมาณกลางเรื่องแล้วใช่ของทำลายนี่เราบอกอยู่ว่าไอ้เนี้ยเราอยู่ตรงเขตสงครามเขตแดนสงครามสงครามจริงมันเกิดแบบไกลๆแล้วเนื้อไหมไอ้เนี้ยกำลังจะหนีผู้พันมันจะมีจุดที่ผู้พันบอกไงที่ผู้พันบอกว่าเนี่ยเราเห็นบ้านอยู่เนี่ยบ้านเราอยู่เนี่ยบ้านเราอยู่แค่บ้านมองข้ามทะเลนี่ก็เห็นบ้านเราแล้วบ้านเราอยู่อีกฟากนึงประเด็นก็คือมันต้องหาเรือก็เลยมีเรือประมงอยู่ลำนึงเกยตื้นเกยตื้นประมาณว่ารอน้ำขึ้นเดี๋ยวเรือก็ไปได้ใช่หรอสำหรับกูเชี่ยน้ำจะขึ้นตอนไหนวะเราไม่รู้อ่ะมูดน้ำจะขึ้นตอนไหนมึงรอน้ำขึ้นเลยแต่มันดีกว่าไม่มีอะไรไงใช่ใช่ใช่ไม่ล่ะมึงเห็นไหมล่ะมันสิ้นหวังขนาดไหนคนแม่งเดินออกไปฆ่าตัวตายเดินลงทะเลไปแล้วก็มีการบอกศพมันลอยกลับมาครับอะไรนี้ไอ้เหี้ยเขาไม่ได้ขยี้อะไรให้มึงรู้สึกว่าโอ้โหมึงคนตายแล้วนะคนเดินลงน้ำแล้วนะอะไรเงี้ยเขาไม่ขยี้อะไรทั้งนั้นมันเป็นสภาวะสงครามอย่างแท้จริงเลยนะมันจะตรงข้ามกับไอ้เรื่องไหนแฮกซอลิดพอสมควรเดี๋ยวขอนอกเรื่องมีคนเปรียบเทียบแฮกซอลิดกับเรื่องนี้มันเป็นหนังสงครามเหมือนกันแต่ว่ามองดีๆมันเทียบกันไม่ได้นึกภาพว่าอีเวนต์คือแฮกโซลิดคือพระเอกไปสงครามใช่อันนี้คือพระเอกหนีสงครามเป็นคนละจุดกันนะใช่เออคือเล่าอีกอย่างวิธีการเล่าด้วยอันนู้นมันเป็นดราม่ามันเป็นอะไรพวกนู้นโอ้อันนู้นค่อนข้างจะแบบเขาเรียกอะไรออกแอคชั่นเยอะอะแอคชั่นดราม่ายิงกันมีการบิ้วมีการอะไรยี่แล้วคนไทยดูง่ายไงก็ดูได้มันดีคนละแบบนะพี่ที่ไม่ได้หมายความว่าแฮกซอลิดไม่ดีนะกลับมาไอตัวพระเอกเนี่ยก็รอน้ำขึ้นโดยที่มีกลุ่มทหารอะไรอยู่ในนั้นอยู่ข้างในนั้นแล้วทำไปทำมาเนี่ยพอน้ำเริ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มเกิดความสงสัยขึ้นมามันมีคนยิงมาจากข้างนอกตอนแรกก็แบบว่าเป็นเป้าพระเอกก็เหมือนตอนแรกเป้าตอนแรกเจ้าของเรือไม่มาตอนเจ้าของเรือไม่มากูตื่นเต้นอยู่นะใช่สักพักมีคนเดินใครเดินอะใครเดินแล้วแม่งแบบเหมือนเรามองจากรูตรงนั้นอะมันจะเป็นรูเรือเป็นรูนิดเดียวใช่ไหมเหมือนเรามองจากรูแล้วทหารแม่ง 7-8 คนลวกทุกลงมาไอ้เหี้ยถ้ากูเป็นเหี้ยนั่นกูเหวอะไม่รู้กูมีทหารเต็มเลยอะไรนี่แล้วมันก็มีความสงสัยที่เกิดขึ้นก็คือกับไอ้ฝรั่งเศสนี่แหละมันไม่พูดสักคำไม่พูดทั้งเรื่องนี่ก็เพิ่งสังเกตมึงไม่ได้พูดสักคำนึงเลยไอ้เหี้ยนี่เป็นสิ่งที่เจ็บแม่เขาแอบวางไว้โดยที่เราไม่รู้เราไม่ได้ตั้งหิดตอนแรกเราเหมือนดูหลายกระหนังไปเรื่อยๆไปเฉยๆไปเรื่อยๆเฉยๆเรื่องตอนที่แต่ละคนมันไม่ค่อยแทบจะไม่มีไดร็อกแล้วคราวนี้ก็เลยเกิดไอ้ที่ซ้อมเป้าซ้อมอะไรขึ้นมาสักพักมันไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมไม่ได้ตัดมันจริงๆเว้ยมันกล่าวจมหมัดทั้งไปอ่ะ
ออแล้วที่มันต้องไล่ตัวฝรั่งเศสเนี่ยคือมันบอกว่ามันหนักเกินเว้ยโคตรเหี้ยเลยนะแต่ที่นี่ในความจริงมันก็ต้องมีแบบนี้แหละเอาตัวรอดนึกสภาพถ้าเป็นมึงอ่ะก็อยากกูก็อยากตัวเองรอดใช่กูก็อยากตัวเองรอดแต่พี่นิดนึงมันจะมีตัวละครตัวนึงพูดความรู้สึกออกมาเลยไงเนี่ยในสงครามมันก็อย่างนี้แหละเหมือนแล้วมันพูดว่าทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดใช่มันจะมีตัวนึงพูดออกมาเลยตัวนึงมันจะค่อนข้างหลุดจากหนังอยู่พอสมควรมันจะมันเหมือนเล่าเลยพูดออกมาเลยใช่นิดนึงออกมานิดนึงแล้วคราวนี้เรือออกได้แล้วสุดท้ายออกแล้วล่มนะออกนิดเดียวเองก็ล่มโดนยิงไงรูรูเยอะรูคลุนอะไรอย่างนี้แล้วก็ล่มไปช่วงนั้นเนี่ยไอ้น่านฟ้ามันก็กำลังยิงกันต่อไปโอ้โหตอนสลับไทม์ไลน์ตอนช่วงเครื่องบินเนี่ยกับเพื่อนมันนะไอ้เหี้ยแม่งแบบไอ้ชิบะเล่าเก่งจังวะเล่าเก่งนะทอมฮาร์ดี้มันมีคนนึงไอ้คนแรกจมไปนานแล้วไม่รู้แหละหายไปในจังเรื่องแล้วเพราะว่าทอมฮาร์ดี้วนหาแล้วไม่เจอแล้วไอ้เพื่อนคนที่2ที่ขับมาด้วยกันโดนยิงแล้วมันต้องบอกล่อนลงก่อนตอนแรกเราเห็นแล้วล่อนลงทิ้งไปทอมฮาร์ดี้ไล่เครื่องบินอีกลำแล้วตัดไปตรงนี้สักพักตัดกลับมาที่เรือของไอ้แกไอ้เรือสำราญที่บอกมันก็ขับสักพักไปเจอซากเครื่องบินเว้ยอ๋อเห็นเพื่อนพระเอกแม่งแทะแทะแทะแล้วมันเคาะคอมันกูลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยเนี่ยกูคอคอคอเราก็เห็นแหละไอ้เหี้ยมันไอ้คุณลุงนั่นก็ขี่เรือมาแล้วไอ้เหี้ยนี่ก็คออยู่นะจนลุงมาช่วยไม่ได้แล้วเราเห็นด้วยนะตอนที่ช่วยเพื่อนมาได้อ่ะคุณลุงแม่งก็เห็นเครื่องบินน่ะไล่กันไปตอนแรกกูว่าเครื่องบินทอมฮาร์ดี้นี่ก็คือก่อนหน้านี้เหตุการณ์มันคือก่อนหน้านี้ที่มันมาประจวบกันแล้วอะไรเงี้ยชั่วโมงกับ1วันนึงมันตัดสลับกับตอนที่โดนที่ไอ้เรือนั้นโดนยิงด้วยนะมันจะมีเรือทางนึงอ่ะที่โดนยิงแล้วเนื้อหามันก็จะบีบสลับกันไปแล้วไอ้เรือที่โดนยิงจมอ่ะก็คือไอ้รัวที่โดนยิงตอร์ปิโดป่ะใช่ป่ะใช่ขึ้นที่ตอร์ปิโดปุ๊บโอ้ยกูวูบเลยพอเห็นไอ้ลูกนั่นแม่มาแล้วไอ้สัตว์พวกตอร์ปิโดพวกเสียงระเบิดอะไรพวกเนี้ยมึงไปสังเกตดูโหเหี้ยทำดีอ่ะตอร์ปิโดมันจะไม่ตุ่มมันดังป้องมันดังป้องปุ๊บยังกับเรือความชอบเรือชอบเห็นคือพี่ไม่เคยเห็นตอร์ปิโดจากกล้าพูดพี่ไม่เคยเห็นตอร์ปิโดหนังเรื่องนี้เห็นตอร์ปิโดระยะ10อย่างเงี้ยเรายืนอยู่กลางเรือเราเห็นตัวไอ้ตัวฝรั่งเศสปะวะที่มันยืนอยู่ริมเรือไม่รู้ใช่หรือเปล่านะมันมีตัวละครตัวนึงทหารที่ขึ้นมาแล้วแล้วมันจะยืนอยู่กลางเรือเว้ยแล้วมันจะเห็นสักพักทหารตอร์ปิโดโอ้โหไอ้เหี้ยหัวอะไรเหี้ยแล้วเรือก็ล่มล่มเรือล่มแล้วก็มันมีน้ำมันน้ำมันเต็มไหลไหลเต็มเลยตอนนี้สถานการณ์3เรื่องแม่งเหมือนอยู่ที่เดียวกันแล้วนะทอมฮาร์ดี้ก็อยู่ยิงกันข้างบนยิงข้างบนไอ้เหี้ยนี่อยู่ข้างล่างแล้วเรือสำราญมาช่วยชอบฉากนึงฉากเรือสำราญที่แบบมากันแบบนั้นน่ะมันบอกเยอะพวกเขามาช่วยเราแล้วอะไรเงี้ยตอนเห็นหน้าผู้พันตอนเห็นหน้าผู้พันกับเห็นเรือสำราญทั้งหมดเข้ามาไอ้เหี้ยมันเหมือนแสงสว่างเลยใจชื้นแล้วไอ้เหี้ยมาช่วยไงเราเพิ่งรู้เขารอกันอยู่มันไม่มีเรือพี่เพิ่งรู้ตอนหลังว่าอ๋อรัฐบาลเขาเกณฑ์คนใช่มันจะมีเหตุการณ์นึงที่เหมือนเป็นรองของไอ้ตัวผู้พันน่ะใช่มันมาถามว่าเรือรบไปไหนหมดทําไมไม่มีเรือรบมาช่วยเลยรัฐบาลทําอะไรผู้พันมันบอกว่าเขาต้องเก็บไว้สงครามหน้าใช่ก็เหี้ยเลยสงครามนี้เหมือนสงครามนี้แค่นี้พอแค่นี้พอเหี้ยเลยอ่ะพวกมึงต้องเอาตัวรอดกันเองแต่รัฐบาลเขาเกณฑ์ประชาชนมาช่วยหลังจากประโยคนั้นน่ะมีเรือลำนี้มาไอ้เหี้ยแม่งมีหมดเลยอ่ะเรือทั้งเล็กบางคนเป็นเรือแบบจุได้5คนมั้งมันจะมีที่โบกคนนึงลำนึงแม่งจุได้แค่5คนมั้งไอ้เหี้ยก็มาอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วเราก็ได้รู้ว่าอ๋อไอ้ตาลุงเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในเรือพวกนี้ที่ลงชื่อที่มาช่วยลงชื่อมาช่วยเนี่ยเขาเล่าดีตอนภาพที่มาน้ำตาจะไหลจริงๆพูดจริงคือน้ำตาจะไหลด้วยความที่มันสิ้นหวังมาสมควรเห็นตอนแรกไหมพี่ว่าเขาน่าจะคัดด้วยตอนแรกตอนที่ก่อนเรือจะออกคุณลุงมันแอบออกมาก่อนใช่มันแอบออกมารู้สึกว่าพี่มาแล้วแบบพี่เอาไปแล้วเหรออะไรใช่พี่เดาว่าเขาน่าจะคัดอายุมั้งใช่น่าจะเพราะไอเด็กนั้นรีบขึ้นมาบอกก็อยากจะช่วยแต่อายุไม่ถึงแน่นอนเออเด็กของคนแก่ไงเรือตาลุงอ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยไอ้เส้นเรื่องของพี่เขาบอกว่าไอ้ผู้พันอะไรเงี้ยพี่บอกว่าแม่งเหี้ยว่ามีอย่างนู้นอย่างนี้ตอนสุดท้ายมันอยู่นะตอนสุดท้ายแม่งโคตรเท่เลยแม่งตอนสุดท้ายคือมันจะมีพลทหารเลยคนหนึ่งนอนอยู่เหลือคนเดียวแล้วไอ้ตัวผู้พันเนี่ยเรียกแล้วเหี้ยก็ผมก็ทำเป็นนอนแกล้งคนจบเหี้ยอะไรไปพี่ชอบมากที่แบบผู้ช่วยมันจะพูดขึ้นมาบอกว่าไม่ไปด้วยกันเลยครับบอกไม่ไปผมจะอยู่ช่วยฝรั่งเศสเย้เคเราไอ้ผู้พันเนี่ยเราจะมีความรู้สึกที่แบบโอ้ยมึงคนใหญ่มึงไม่ได้ทำเหี้ยอะไรหรอกอะไรนี้สุดท้ายมึงไม่ออกจากสงครามนี้นะมึงมองมันเปลี่ยนเนี่ยพี่เลยบอกว่ามึงมอง
วนวนเล่าเรื่องแบบเนี้ยยากในการเล่าเรื่องที่แบบโอ้โหมีมิติจริงมีการกลับไปกลับมาจริงๆแล้วไปถึงตัวพระเอกเนี่ยพระเอกก็คือรอดมาได้รอดมาได้ขึ้นมาบนเรือขึ้นมาบนเรือเรือสำราญแล้วรอดกลับมาได้แล้วนิดนึงในระหว่างนั้นมีเครื่องบินมาบินมาแม่งจะมาทิ้งไอ้ลูกระเบิดใช่โอ้โหลุงโคตรเท่เลยเหี้ยอ๋อเสือเย็ดเฮ้ยไอ้ลุงมันเป็นแบบไอ้เหี้ยโคตรเท่อ่ะลุงมันโชว์สกิลเออมึงรู้เยอะรู้เยอะมีถามว่าลุงรู้เรื่องนี้มาได้ไงเนี่ยแล้วก็พูดเรื่องเล่าพูดเรื่องเล่าให้ฟังรู้ว่าลูกเขาเคยเป็นทหารสงครามมาก่อนอะไรอย่างงี้แล้วตายในสนามรบถึงจริงกูเข้าใจเลยว่าทำไมลุงไม่ยอมกลับแต่ว่าระเบิดมันก็ไปเผาไอ้พวกคนที่เหลืออยู่นะที่ยังขึ้นเรือใช่ใช่ใช่ที่ไอ้คือไอ้นั่นไงไอ้เครื่องบินตกเออเครื่องบินตกคือทอมฮาร์ดี้มายิงจังหวะดีมากเออแล้วเครื่องบินมันจะมีฉากก่อนนี่ที่ทอมฮาร์ดี้ตอนแรกเราเห็นแค่ทอมฮาร์ดี้กับเครื่องบินเนี้ยเราจะเห็นแล้วว่าทอมฮาร์ดี้แม่งยิงและยิงศัตรูตกมันตัดไปแล้วมันรู้ว่าตกไปตรงนั้นก็เนี่ยตอนฉากเนี้ยใช่แม่งทอมฮาร์ดี้ยิงตกปั๊บแล้วมันบึ้นแล้วมันปล่อยลุ่มเป็นนาปาล์มเลยเหี้ยโอ้โหนี่เขาตั๋วไว้นะคือจำในสภาพการทำหนังอ่ะไอ้เหี้ยน้ำมันเลอะหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเต็มหมดแล้วสักพักแล้วนะไอ้น้ำมันตรงเนี้ยสักพักแล้วสักพักแล้วสักพักไอ้เหี้ยแม่งไฟลงมาทำไงล่ะไอ้เหี้ยลุกมันมีคนนึงที่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมติเราหลบใต้น้ำเราจะรอดปะวะมันมีอยู่คนนึงที่แบบหลบแม่งหลบอยู่หลบกูไม่ไหวแล้วมันลุกขึ้นมาแบบซุ่มไอ้เหี้ยโอ้ยสัตว์ไอ้ตอนขึ้นมาเนี่ยเล็กเห็นแม่พระเอกออกไปไงจับเชือกแล้วเรือลากไปจะได้ว่าจับเชือกแล้วมันรอดกลับมาได้เนี่ยก็มันจะมีความรู้สึกของแฮร์รี่สไตล์ชอบมากตรงนี้เป็นการจบเรื่องที่เย็บแม่มสตีนแฮร์รี่สไตล์มันมีความรู้สึกที่แบบเอี้ยไปตรงไหนเขาก็ไม่มองหน้ากูคือมันอะเป็นคนหนีสงครามหนีพวกนี้หนีสงครามหมดแหละคือแบบไม่ได้ทำเหี้ยอะไรอะหรือว่ากลับมาใครมันจะสรรเสริญเราไปเจอลุงความคิดมันนะคิดเขาไม่มองหน้ากูเลยเขาไม่อะไรกูเลยอะไรอย่างนี้เขาไม่ชอบกูเลยอะไรอย่างนี้สักพักตอนที่พี่รู้ว่าลุงตาบอดตอนที่ลุงเพิ่งจับหน้าเพลงแค่นี้ก็ดีแล้วใช่เฮ้าเฮี้ยลุงตาบอดแล้วนะผมก็ตาบอดใช่ไม่ได้ไปมองหน้ามันเป็นมุมมองของแบบคนที่ไปสงครามมาเขาคิดว่าแบบเริ่มระแวงแล้วก็จะมองกูยังไงว่าใช่ทำไมทำไมพอไปเจอผู้คนอะไรนี้ผู้คนเขามาสรรเสริญยินดีผู้คนชอบนะเอาเบียร์มาแจกอะไรมาให้อะไรมาบ้างแล้วมันก็ดีใจกูดีใจอะไรนี่แฮร์รี่จะตายอ่ะจากที่แบบกูไม่ทำเหี้ยอะไรสงครามดีใจตัดภาพกับมาดี้ฮอมมาดี้เอาเป็นว่าทอมมาดี้เรื่องนี้ทำทุกอย่างนี่คือพระเอกจริงคือทอมฮาร์ดี้ทำทุกอย่างแบกทั้งทีมคือเป็นคนที่ยิ่งนั่งทำสงครามทุกอย่างคือเอาง่ายๆทอมฮาร์ดี้คือคนที่ทำให้300,000กว่าคนนั้นรอดนะใช่เพราะว่าตอนหลังมันจะมีเรือไอ้ไม่ใช่เรือเป็นเครื่องบินใช่เครื่องบินของฝั่งศัตรูจะมาทิ้งระเบิดด้วยทอมฮาร์ดี้ต่อต้านได้ทั้งที่ตอนนั้นใบพัดมันหมุนแล้วนะตอนนั้นแค่คงเขาเรียกว่าถ้าเป็นเครื่องบินเครื่องเรียกคงระดับพี่ไม่รู้สับเหมือนกันเขาแค่คงระดับไว้ตรงนั้นสังเกตป่ะบินต่ำแล้วลงระดับเพราะน้ำมันหมดแล้วน้ำมันหมดแล้วแล้วรู้ไหมทำไงไปล่อนลงฝั่งศัตรูเออสุดท้ายเป็นไงโดนเฮียมันโดนลวกแล้วมันเผาเครื่องบินตัวเองเพื่ออะไรรู้ไหมจะได้ไม่รู้ว่าฝั่งกูอยู่นี่ถูกไหมจะได้ไม่ต้องแบบมาอะไรกูอารมณ์เหมือนปิดทองหลังพระทอมฮาร์ดี้นี่คือพระเอกนะเว้ยฮีโร่ที่แท้จริงฮีโร่ที่แท้จริงคือทอมฮาร์ดี้นะเว้ยทำทุกอย่างเลยสุดท้ายเป็นไงโดนจับคงจะเอาไปฆ่าตายแน่นอนแล้วคนที่หนีสงครามเป็นไงสบายชีวิตดีเลยนี่แหละมึงเห็นไหมมึงเห็นมุมมองไหมเฮียมุมมองของโอ้โหแม่งกินเหล้ากินเอาได้เบียร์กินอุ้ยดีใจอะไรนี่ภาพสุดท้ายของเรื่องนี้คืออะไรภาพพระเอกทำหน้าแล้วก็ตัดปิดมือมึงคิดไหมว่าหนังเรื่องนี้คืออะไรมึงต้องคิดให้ดีถ้ามึงบอกโอ้แม่งเหี้ยมากอะไรมากมึงต้องคิดให้ดีนะเว้ยเนี่ยพี่เลยบอกว่ามันมีการเล่าในย่าที่ดีมากคือโนแลนแม่งรู้เลยว่าประมาณว่าคนที่ทำคนที่แบบทำความดีจริงๆทำสงครามจริงๆอย่างฮาวาดี้เนี่ยจบด้วยอะไรอีกคนจบด้วยอะไรคนที่แบบไม่ได้ทำเหี้ยอะไรแฮร์รี่สไตล์เนี่ยจะไปแบบโอ้อะไรมึงเป็นจะหนีทั้งเรื่องเลยนะจะหนีทั้งเรื่องมึงเป็นไอ้มึงไปไหนอะไรวะมึงไปไหนมึงเป็นฝรั่งเศสไอ้มึงเป็นเยอรมันใช่ไหมเอามันขึ้นไปเอามันขึ้นไปมันเป็นคนพูดนะไอ้เหี้ยเนี่ยเอามันขึ้นไปสุดท้ายมึงได้รับการสรรเสริญแล้วพระเอกเป็นคนที่อยู่ตรงกลางถูกไหมรู้ทุกอย่างว่ามึงไม่ได้กูไม่ทำอะไรมันก็ไม่ได้ทำหน้าดีใจอะไรก็นั่งหน้าซึมอยู่แล้วก็จบตัดเก่งด้วยพี่ถึงบอกว่าตอนพี่ดูหนังเรื่องนี้จบแล้วพี่รู้สึกแบบโอ้ยเฮียโนแลนแม่งเล่าท่ายากอ่ะเฮียมึงเล่าเก่งจังเลยวะ
ตรงนี้พี่บอกสำคัญมากพี่เลยพูดว่าละเอียดอ่อนนะมันละเอียดอ่อนถ้าเกิดคุณจะเข้าไปดูแค่แบบชีนแอคชั่นคุณเป็นบูบูอะไรงี้แบบไปดูเหมือนเพอร์ฮาร์เบอร์เหมือนอะไรพวกนั้นอะไปดูแบบแพทย์ซอลิดมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันคือความเรียวของสงครามอะความจริงของสงครามที่เราได้เห็นกันอะว่ามันยังไงคือคนที่แบบโวยกูรอดสงครามมาได้แล้วก็มาพูดกันถึงทุกวันที่กูเนี่ยไปผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาเมื่อจะเป็นคนนี้แบบนี้ก็ได้ใช่ใช่ถูกไหมนี่คือสิ่งที่ซ่อนไว้นะในหนังเรื่องนี้นะใช่ก็ซ่อนไว้อะมาเรื่องเทคนิคหน่อยเรื่องเทคนิคเรื่องนี้ถ่ายจริงเรื่องนี้ข้ามไปหลังเรื่องเรารู้อยู่แล้วพูดถึงเรื่องนึงดีกว่าประเทศไทยตอนที่โปรโมทหนังเรื่องนี้ตอนยังไม่เข้าโรง มีคนเยอะมากแล้วที่เห็นกระแสเยอะมากที่หอยเลาะจองล่วงหน้ากันเป็นเดือนเพื่อจะดูฟิล์ม77 มม.ทุกคนแย่งกันกูจองล่วงหน้า 2-3 วันก็ยังไม่ได้ดูต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนถึงจะได้ดูไอ้ฟิล์ม77 มม.แล้ววันที่ฉายรอบแรกๆโรงฟิล์ม77 มม.ของ IMAXเสียด้วยใช่กลายเป็นคุณไม่ได้ดูฟิล์ม77 มม. อยู่ดีคุณดูที่ดิจิตอลอยู่ดีบอกก่อนว่าทำไมถึงควรก่อนทำไมถึงควรเอาง่ายๆหนังเรื่องนี้ถ่ายด้วยกล้อง IMAX ฟิล์ม65ตอนที่ถ่ายเป็นฟิล์ม65ไม่ขอเจาะเยอะเพราะถ้าเจาะเยอะเดี๋ยวจะงงแล้วต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ใช้กล้อง IMAX ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจแต่พี่ประมาณว่าสัก60 50 60 60% ของหนังเป็นกล้อง IMAXทำไมมันถึงดีนึกภาพว่ากล้องก็เป็นของ IMAX ฟิล์ม IMAX โรงฉายก็ของ IMAX เครื่องฉายก็ของ IMAX นั่นหมายถึงสิ่งที่คุณจะได้ดูในช็อตที่ใช้กล้อง IMAX ฉายนะมันจะเต็ม 100% อย่างที่โนแลนอยากให้คุณดูคือมันไม่ได้ผ่านการปรับอัดไฟล์ไม่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นมาเป็นออริจินอลเลยอ่ะมันคือฟิล์มจัดอันนั้นน่ะต้นฉบับมันมามันจริงตรงนั้นเลยใช่ก็เหมือนเราถ่ายวิดีโออ่ะโทรศัพท์อ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปแปลงมันไปอย่างนู้นไปอย่างนี้ภาพมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันคือเอาง่ายคุณเหมือนได้ดูหนังต่อจากมือโนแลนเลยประมาณนั้นน่ะถามว่าถ้าไม่ได้ดูมีคนไม่ได้ดูถ้าไม่ได้ดูจะเสียชาติเกิดไหมพี่มันมีบางคนแบบโอ้โหผมไม่ได้ดูผมต้องหาเวลาไปซ้ำไม่ได้อยากซ้ำไปซ้ำได้แต่ถ้าไม่ซ้ำหรือเป็นน้องๆมัธยมเองหนังสี่ห้าร้อยอาจจะแพงไปพี่กล้าพูดว่าไม่ต้องไปซ้ำก็ได้เพราะว่าสิ่งที่ต่างก็คือพี่พูดเห็นชัดๆนะมันก็คือเหมือนคุณดูหนังเรื่องนี้จากทีวีเครื่องละแสนกับเครื่องละ20,000ขนาดภาพมันอาจจะต่างกันของ IMAX นี้จากปกติเห็นแค่ก้อนเมฆก้อนที่2ถ้าไปดูใน IMAX ฟิล์ม77ก็คือเห็นก้อนเมฆก้อนที่4ถ้าคุณเข้าใจซิมโบลิกคุณเข้าใจสิ่งที่พุ่งกับเข้าหยอดในเรื่องหนังมันคือการเล่าเรื่องภาพมันคือเทคโนโลยีพี่มองว่ามันคือการตลาดอย่างนึงถ้าคุณอยากจะไปชมเต็มๆเอาไงคุณอยากจะไปดูทีวีเครื่องแสนไปดูได้ไม่ผิดแต่ถ้าไม่ดูก็ไม่ผิดคุณคุยกับเขารู้เรื่องแน่นอนใช่ไม่ถึงกับแบบโอ้ยกูไปดูของลดราคาเนี่ยมีปัญหาอีกอย่างนึงถ้าใครไปดู IMAX มาแล้วเรื่องเก่าๆปัญหามีอย่างเดียวบางคนบอกว่าซับจางจังไม่ใช่ซับคนดูนะซับที่อยู่ในหนังจางจังทำไมล่ะพี่กรณีหนึ่งซับอันนั้นเขายิงในฟิล์มมาเวลาเขายิงฟิล์มแสงผ่านฟิล์มขึ้นไปหน้าจอเนี่ยซับมันจะจางมันจะกลืนไปกับฟิล์มไปเลยบางทีอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบตังหิบตังหิบเห็นซับไม่ชัดเจนอันนั้นเป็นได้ได้ข่าวว่า IMAX เขาแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วโดยการที่แยกซับมาไม่ยิงซับลงในฟิล์มแล้วเขาเอาฟิล์มนั้นฉายเลยแล้วยิงซับแยกใครไปดูแล้วบอกด้วยว่าซับชัดขึ้นหรือยังใครไปดู IMAX มาบอกด้วยนะเพราะพี่ไม่ดู IMAX ของกันพี่ไม่ดู IMAX ของกันนะไม่ดูจองยากไงจองยากไอ้เหี้ยจองไม่ได้ยังไม่ได้แล้วก็ไอ้เหี้ยถ่ายสวยอะถ่ายสวยสวยเรื่องถ้าพูดเรื่องงานภาพเขาไอ้เหี้ยเขาใส่ใจอะใส่ใจลองดูดิงานภาพมันจะแบบเต็มเต็มมึงจะได้เห็นแบบกว้างๆแล้วด้วยบรรยากาศเป็นไงครับแสงจริงหมดเลยนั่นน่ะแสงจริงหมดเลยแล้วมีอีกอย่างนึงที่พี่มองว่าโนแลนแม่งบ้าเหี้ยโนแลนแม่งบ้าโชว์ความบ้าของโนแลนเขาเป็นคนมองว่า CG มันทำให้ผู้กำกับเสียนิสัยคุณต้องทำหนังมันต้องจริงมันจะได้อารมณ์จริงๆถึงขั้นที่ว่าคุณเวลาเห็นฉากสงครามเวลาเห็นคนยืนอยู่บนหาดเยอะๆเวลาคนลิบๆอ่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้ CG
ดูพิเคทคนข้างหน้าไปไว้ข้างหลังเขาเรียกเป็นการทำคอมโพสิชันหลอกให้คนดูเยอะโนแลนไม่ได้ใช้นะครับเกณฑ์มาหมดเกณฑ์มาจริงแล้วไม่ได้เกณฑ์ทั้งหมดด้วยอ๋อมันใช้เทคนิคเดียวกับหนังโบราณสมมติต่อแถวยาวสมมติ100คนทุกๆ5คนจะมี1คนจริงแล้วเป็นป้ายเป็นป้ายทาสีเหมือนหนังโบราณอ่ะเออแล้วมันจะทาน้ำตาลมันใกล้ๆแต่ว่าคนไกลๆด้วยความเป็นทหารเนี่ยก็สีเดียวมันจะเป็นทหารที่ต่อแถวเยอะไกลๆอ่ะมันจะเป็น1คนแล้วอีก4คนเป็นป้ายเป็นป้ายไม้แล้วอีก1คนเป็นคนจริงแล้ว4คนป้ายไม้นึกออกป่ะเป็นคนถือป้ายอย่างเงี้ยโบราณเลยเออโนแลนคือ empty CG ถึงขนาดเนี้ยตีนอ่ะเหี้ยถุดตีนอ่ะพูดเอาเนี่ยกันตีนหนังเรื่องนี้มันจริงขนาดไหนเอาเนี่ยกันโคตรจริงเลยเราจะสังเกตได้ว่าหนังเรื่องนี้แบบสเกลไม่ได้แบบสงครามยิงแรกอะไรกันอย่างนั้นไม่ได้เห็นรถถังทั้งเมืองไม่อย่างนั้นแต่ทุกอย่างที่เห็นนั่นคือของจริงของจริงจริงมันคือของจริงเรือคว่ำก็น่าจะเรือจริงผมว่าน่าจะมีวิธีแหละทำให้เรือคว่ำอ่ะรู้สึกว่าเขาจะใช้อะไรสักอย่างโนแลนเขาส่วนใหญ่เขาจะชอบใช้วิธีแบบโบราณอ่ะเอามาช่วยอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนที่เขาพูดเองเลยเคยอ่านเจอเขาพูดเองเลยเขาบอกว่า CG ทำให้ผู้กับยุคใหม่เสียนิสัยแต่บางทีไม่จริงเสมอไปอย่าไปขนาดนั้นช่วยได้ช่วยได้อันนี้เหมือนเขาสุดโต่งในแบบของเขาอ่ะสุดโต่งไงสุดโต่งในแบบของเขาไงเราก็ไม่ว่านะเราทำได้นี่ก็โอเคแต่เขาทำได้ถึงอ่ะคือมันไม่ใช่แค่ดีแค่งานภาพอ่ะเรื่องมันก็ดีอ่ะแต่เรื่องก็ดีสำคัญเนี่ยสำคัญคือเรื่องใช่พี่ไม่ได้ไปว่าคนที่แย่งชิงมันมีกระทู้หนึ่งพี่เห็นแล้วพี่มองว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นละมั้งคือมันมีคู่ผัวเมียคู่หนึ่งกระทู้ผ่านทิปถ้าใครเล่น Facebook ก็จะเห็นแหละมีผู้หญิงมาโพสต์บอกว่าพี่หนูทะเลาะ กับแฟนเรื่องการไปดูหนังดันเคิร์กด้วยฟิล์ม77นี่แหละแฟนหนูกระดีกระดามากจะต้องดูถ้าไม่ดูนี่ถึงกับทะเลาะกันเลยวันนั้นเขาก็เลยงงว่าต้องไหมแล้วหนังสนุกไหมพี่มองว่าจุดที่สนุกของหนังมันไม่ใช่อยู่ที่โรงอะไรฟิล์มอะไรเครื่องฉายแบบไหนเห็นกว้างกว่าคนอื่นก็เห็นกว้างคนอื่นนิดนึงอ่ะแต่ถ้าคุณเห็นกว้างกว่าคนอื่นแต่คุณไม่เข้าใจแมสเซจทั้งหมดเนี้ยก็จบปะคุณก็เห็นหนังกว้างๆเรื่องนึงที่คุณไม่เข้าใจเมสเสจอะไรเลยไงกับคุณไปดูโรงหนังธรรมดาก็ได้แต่ถ้าคุณเข้าใจพี่มองว่าเรื่องนี้แม่งสนุกกูดูธรรมดานะกูดูธรรมดานะดูธรรมดากันดูธรรมดากันอีกอย่างนึงคือเรื่องซาวด์เยอะมากสังเกตได้เลยทุกครั้งที่เครื่องบินมาเสียงมันจะแบบมันจะแบบฉีกแก้วหูอ่ะคือนึกสภาพว่าถ้าเป็นเครื่องบินจริงมามันก็คงจะมันจะนิดนึงอ่ะนึกแบบว่ากูกลัวมากเลยนะมันจะประหลาดมาทีนึงอ่ะอี้โหอีกอย่างนึงคือเรื่องนี้ใช้เพลงแอมเบียนแบบเหมือนกับเสียงเขาเรียกว่าผมชอบเรียกว่าเสียงเรือหางยาวมันจะเป็นเหมือนเสียงเรือหางยาวอยู่ไกลๆอ่ะมันจะคอนะบางทีคอเริ่มจะมีความกดดันมันจะสร้างพอฟังนานมันจะแบบสร้างกดดันคนมันเริ่มเดินแบบเงี้ยแล้วมันไม่ได้บิ้วอะไรนะมันก็แบบตอนเดินชายหาดอ่ะที่รวมกลุ่มไปหาเรือประมงอ่ะที่เคยตื้นอ่ะมันจะแบบเนี้ยเป็นผมชอบเรียกว่าเทคนิคของหนังซัสเพนกับหนังเฮอร์เรอร์ชอบใช้อย่างนี้ก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าโทนคุมโทนคือโทนของเรื่องนี้ก็ใช้เพลงแบบเนี้ยคุมโทนไปเรื่อยๆมาให้คะแนนหน่อยพี่นั่นนะพูดถึงดันเคิร์กนี่จุดเด่นที่เขาชูขึ้นมาเนี่ยคือสถานการณ์ที่มันบีบคั้นแบบบีบคั้นอารมณ์คือมันเรียกง่ายว่ามันไม่ได้เป็นหนังแอคชั่นอะไรเลยมันเป็นหนังเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดไม่ใช่แอคชั่นเลยคือพี่กล้าพูดว่าพี่ออกจากโรงพี่คิดตามไอ้เหี้ยเหตุการณ์ความจริงจริงๆไม่มีเหี้ยอะไรนะหมายถึงว่าเป็นเหตุการณ์เล็กๆของสงครามอ่ะก็แบบโอ้โหมันเหนือว่ะเรื่องนี้ก็มาใช้ได้อยู่ก็เลยให้ได้ 8.5 เลยครับเรื่องนี้ผมชอบในยักษ์ที่แฝงไว้ค่อนข้างเยอะมีอีกเรื่องนึงที่พี่ชอบเหมือนกันที่พี่เคยพูดบ่อยก็คือ Nocturnal Animal มี3เส้นเรื่องเหมือนกันสลับไปสลับมาเหี้ยไม่รู้เหี้ยอะไรมั่วทั้งวันถ้าเกิดคนที่ไปดูอะไรพี่หนังเหี้ยอะไรวะอะไรเหี้ยไม่รู้เรื่องก็เรื่องนี้ก็พอกันอ่ะเรื่องนี้ดูยากกว่าพี่ว่านะด้วยความที่ไดอะล็อกมันไม่ค่อยมีเราก็ต้องดูภาพอย่างเดียวแล้วก็คิดตามว่ามันทำอะไรวะมึงเป็นอะไรของมึงวะอะไรเงี้ยแล้วในย่านที่แฝงไว้ที่พี่บอกไปว่าตอนจบอ่ะโหไม่จบโคตรดีจบดียอมรับจบดีจริงคือหนังแล้วประเด็นจริงๆแล้วมันไม่ใช่การที่แบบไปสู้สงครามอะไรมันคือคนหนีสงครามมันคือสภาพแวดล้อมที่เราไม่ได้เห็นจากหนังเรื่องอื่นนะว่าปกติหนังเรื่องอื่นก็เข้าไปสู้กันสู้กันดูอินดิเพนเดนต์เดย์มาไอ้เหี้ยแม่งมีการพูดโอ้ยเป็นไงล่ะรักชาติเลยล่ะไอ้เหี้ยเรื่องเช่นนี้แม่งมึงเขาเรียกว่าอะไรว่าตี
ตีกรอบทุกอย่างเลยมันจะมีข้อเสียอย่างนึงที่ผมรู้สึกนะช่วงแรกๆมันจับต้นชนปลายไม่ถูกเออช่วงแรกๆมันจะงงเวลามันข้ามไปข้ามมาเราจะแบบเรื่องจะไปจบตรงไหนอะไรยังไงแล้วทุกคนอาจจะมีความโอ๊ยพี่นะเดือดว่าหน้าเบื่อว่ามีคนพูดถึงตรงนี้เยอะมันเหมือนเป็นข้อเสียของการเล่าแบบนี้นิดนึงนะเขาเรียกว่าหนังสโลเบิร์นไงพี่เป็นใช่ตรงนั้นแหละเพราะว่ามันหนังสโลเบิร์นมันอย่างนี้แหละก็คือช่วงแรกมันแทบไม่มีอะไรเลยแต่เราต้องดูให้จบไงเราถึงจะรู้จับถึงจะจับทางถูกว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่มีคนบอกพี่แสดงว่าหนังก็ดีตอนท้ายๆหรอไม่ใช่ก็คือหนังถ้าเกิดมันไม่ปูมาอย่างนี้แรกๆสุดท้ายมันก็ไม่ผลเลยนะไม่พีคใช่สุดท้ายมันไม่ผลเลยนะเขาบิ้วมาใช่ถูกแล้วมันก็เลยมีผลทั้งหมดเลยแล้วพี่ชอบนะแบบนี้เลยให้ที่ 9.5 หนังเรื่องนี้ตอนพี่ไปดูเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งมันสงครามอ่ะมันคือของจริงอ่ะปกติเราเห็นสงครามคือเราก็จะเห็นทหารยิงกันจั่วหัวมาปั๊บอ่ะทหารยิงกันแต่แม่งเริ่มไม่ใช่เว้ยไอ้เหี้ยเริ่มไม่ใช่เว้ยเริ่มกดดันเว้ยเริ่มมีดราม่าเว้ยเริ่มโหมีนัยยะมีอะไรโหโนแลนแม่งบ้ากูพูดเลยอ่ะผู้กำกับในโลกกล้าพูดว่าผู้กำกับในโลกมีไม่กี่คนแล้วแหละที่ทำแบบนี้ใช่อย่างเรื่องนี้พี่เลยชอบมากออกจากโรงมาปั๊บมาเห็นบางคนไม่ชอบเราไม่ได้ว่ากันไม่ชอบแต่เราแค่อยากจะบอกว่าถ้าคุณเข้าใจทั้งหมดแล้วคุณด่าโอเคแต่ถ้าไม่เข้าใจทั้งหมดแล้วคุณด่าผมมองว่าคุณต้องไปทำการบ้านใหม่ๆอันนี้เขาเรียกว่า ignorance แบบไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่กูจะด่าเนอะมันเลยใช้คำว่า ignorance แต่ว่าบางทีอ่ะเราไปดูเหมือนหนังเงี้ยแล้วก็พยายามโอ้พี่มันมีอะไรมากกว่านั้นอะไรเราต้องดูด้วยเหมือนเราดูหนังโนแลนอะแล้วโนแลนเขามีอะไรมากกว่านั้นธรรมชาติของเขาไงใช่ใช่คือเราต้องดูตัวศิลปินที่ผลิตงานอันนั้นออกมาด้วยว่าเขาพยายามเท่าไหร่เหมือนพอไปดูหนังโรแลนด์กูพยายามคิดตื้นๆเอามึงทำไมมึงไม่อยากให้กูเห็นน่ะแสดงว่ามึงเล่าไม่ดีใช่ไหมมึงทำให้กูเห็นทำไมกูต้องไปพยายามคิดด้วยแต่พอดูหนังพดพี่มันมีปรัชญานะเนี่ยมึงหาเหตุผลนะคือต้องเวทนิดนึงว่าศิลปินที่ทำงานศิลปะนั้นน่ะคือใครยังไงมีคนพูดนี้เยอะแซคชไนเดอร์พี่บอกแล้วว่าแซคชไนเดอร์มีข้อเสียอย่างนึงคือเขาเน้นวิชวลมากกว่าการเล่าเรื่องเขาเน้นวิชวลคือแบบภาพมันแต่เป็นไทยก็ภาพมันดีภาพจะเฟี้ยวแบบภาพเฟี้ยวว่าโอ้โหก็เอฟเฟกต์ไม่ตลกเลยแต่เนื้อเรื่องมันไม่เคยมีแบบความลึกซึ้งอะไรพวกนี้เลยลึกซึ้งเลยทั้งวอชแมนทั้งเยอะอะไรล่ะมีคนพูดพี่บอกว่าพี่วอชแมนมันมีอะไรเยอะกว่านั้นนะอะไรอย่างนี้ไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่านี่แหละโนแลนไงด้วยความที่โนแลนเราก็ต้องคิดอย่างนี้ไงคิดตามโนแลนไงพี่เลยเรามีการเขาเรียกว่ารีวิวอย่างเงี้ยเรารีวิวจากคุณภาพด้วยไม่ใช่แค่ความรู้สึกอย่างเดียวถ้าพูดความรู้สึกความสนุกให้เท่าไหร่วะผมคงจะให้6คะแนนอ่ะความสนุกนะสนุกจริงๆอ่ะอะไรงี้แต่นี่คือคุณภาพช่องเรารีวิวอย่างนี้ถ้าเราพูดแต่ความสนุกใครก็พูดได้พี่มองอย่างนี้ใครก็พูดได้โอ๊ยสนุกไม่สนุกอะไรงี้7คะแนน8คะแนนโยนคะแนนกันเล่นช่วงแรกอึดอัดมากเอื่อยมากแต่ช่วงหลังสนุกครับเนี่ยพูดได้เหมือนกันพูดได้เหมือนกันใครก็พูดได้นั่นน่ะอ่ะก็คือสรุปพี่คือหนังเรื่องนี้ชอบมากเรื่องนี้ขอให้9.5เหมือนกันชอบครับมาจบแล้วเดี๋ยวคำถามหน่อยเห็นว่าหนังเรื่องนี้ขอพูดนิดนึงเพราะมันมีข้อพิพาทเยอะว่าบางคนก็บอกหนังกากมากมีบางที่บอกหนังกากมากบางที่ก็โอ้โหดีโนแลนดีโนแลนตรงอย่างนี้สิซึ่งเวลาหนังเรื่องไหนมีกรณีพิพาทตรงนี้ขึ้นมาเราก็จะมีช่วงนึงก็คือช่วงต่อคำถามนั่นเองคำถามจากไหนวะไม่รู้เขาพูดว่าเอาล่ะอันนี้คือไม่ได้สวนกระแสนะแต่มันความจริงที่เขาไปดูนะคือมันหวังว่าสนุกโคตรแต่พอไปดูแล้วรู้สึกแบบตรงข้ามนี่ถ้าไม่ได้ชื่อโนแลนนะกูยกให้เป็นหนังกากเรื่องนึงเลยส่วนที่อวยกันบางทีก็ไม่ลืมหูลืมตาอวยนะยกข้อดีหนังมาหมดข้อเสียก็มีเป็นกระบุงให้คะแนนตามกระแสกันหมดที่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าคือความแปลกหน่อยมันก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่เครื่องบินมีอยู่3ลำแล้วยิงกันอย่างเด็กน้อยอะไรเงี้ยออกมายังไม่รู้เลยจะจดจำอะไรดีตื่นเต้นไหมก็ยังเฉยๆที่พลาดพิงอ่ะเพราะอยากให้คิดเยอะๆกับคะแนนของแต่ละที่คะแนนเท่าไหร่ก็ให้5/105/10พร้อมกับแคปชั่นว่า5/10ไม่ได้สนุกอะไรเลยขนาดนั้นอย่าไปเชื่อเพจอวยมากแม่งรับตังค์โอ้โหนี่คุณก็รับตังค์ได้เท่าไหร่ครับก่อนเราได้เท่าไหร่รู้สึกว่าเจ้าสัวเลี้ยงลูกชิ้นพี่ไม้นึงมั้งไม่ใช่ตะกี้พี่ท่านหลงพี่ไม่มีน้องต้องเรียกอะไรแล้วนะเดี๋ยวต้องเรียกอะไรยังต้องเรียกอะไรอยู่เลย
นี่คือไม่ได้รับตังค์ไม่รับตังค์ช่องเราไม่ได้รับตังค์ช่องนี้เขาบอกว่ามันกากอืมโอ้เราก็มันกากคือพี่จะบอกอย่างนึงหนังเรื่องนึงมันไม่ใช่เกี่ยวกับการแค่ตัวละครทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่จบมันไม่อย่างนั้นมันมีงานภาพด้วยมันมีการโปรดักชันหรือเปล่าการใส่ซาวด์การอะไรทุกอย่างเพื่อให้หนังซีนึงอ่ะพี่บอกอย่างนึงคือน้องๆที่บอกว่าพี่รู้ไหมหนังมันยากด่าทำไมล่ะพี่ลองไปทำเองดูสิอยากให้น้องเข้าใจหน่อยว่าวิจารณ์กับผลิตคนละศาสตร์กันแม้กระทั่งในมหาลัยของไทยก็มีวิชาวิจารณ์และวิชาธรรมเลยนะใช่น้องรู้ไหมไม่รู้ไงไม่รู้เลยล่ะคือน้องต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีวิชาสำหรับวิจารณ์และวิชาเรียนสำหรับผลิตเลยใช่มันเป็นอย่างนั้นเลยใช่มันก็เป็นศาสตร์อย่างนึงเขาก็ไปเทียบเยอะนะเขาไปเทียบกับเรื่องอะไรแฮกซอว์กับเตอร์ตีนาวเวอร์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นคนละแบบคนละแนวเอาหนังเรื่องนี้ไปเทียบกับเตอร์ตีนาวเวอร์สเหรอมันไม่ได้เปล่าไม่ได้อย่างเงี้ยต้องไปเทียบกับประมาณพวกอะไรอ่ะเป็นเลนส์ไลน์อะไรพวกนั้นคือเขาไปเที่ยวกับหนังที่แบบโอ้โหมันเล้าใจสนุกสนานมันไม่ได้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันสงครามเหมือนกันก็จริงแต่มันคนละแนวนะคือรู้เปล่าว่าหนังฮอร์เรอร์มันมีสแลชเชอร์มันมีแบบบอดี้ฮอร์เรอร์มันมีเฮี้ยอะไรแบบเยอะมันไม่ใช่แบบฮอร์เรอร์ปุ๊บก็ฮอร์เรอร์อย่างเดียวมันไม่ใช่เราต้องดูด้วยว่าพวกกับคนเนี้ยณตอนเนี้ยเขาต้องการจะเล่าอะไรใช่นี่คือหนีสงครามนะใช่เนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกี่ยวกับนี้เออว่าจะลืมคิดเกี่ยวกับนี้ว่าเห็นพูดแต่เครื่องบิน3ลำสงครามไม่มีจะดูสงครามให้มันยิ่งใหญ่กว่านี้ไงก็เครื่องบินมา3ยิงกันแค่3ลำอ่ะถูกมั้ยน่านน้ำตัวละครแม่งขนาดไอ้ผู้พันนั่นยังบอกเลยว่าฝั่งรัฐบาลของไอ้ฝั่งที่หนีอ่ะเค้าไม่ส่งอะไรมาแล้วอธิบายแม้กระทั่งให้เรือชาวบ้านมารับทหารที่เหลือเลยด้วยซ้ํานะเค้าจะเซฟเครื่องบินไอ้ที่คุณบอกว่าทำไมมี3ลำมีอะไรเขาเซฟไว้สงครามหน้าไงนี่หนังบอกนี่พลาดแล้วนะเออนี่พลาดแล้วนะเนี่ยเออเขาพลาดแล้วนะแสดงว่าถ้าเกิดต้องการให้แบบโอ้มึงยิงกันแบบเยอะๆดิเพิร์ลฮาร์เบอร์ไงเพิร์ลฮาร์เบอร์ไปดูมาดิเชี่ยแม่งโอ้เครื่องบินแม่งโอ้เขาเซฟต่อกับเป็นแมลงวันอันนี้ไม่ต้องตีเลยนะในหนังบอกเลยตัวละครบอกด้วยซ้ำว่าเขาเซฟไว้สงครามหน้าใช่แล้วนี่มันเป็นเขตแดนผมบอกแล้วเป็นเขตแดนสงครามมันไม่ได้อยู่ในช่วงตรงกลางที่เขาแบบยิงกันเออไม่แน่ตรงกลางอาจจะยิงกันอยู่ได้ใช่ตรงกลางเขาอาจจะยิงกันเหมือนไอ้พวกไอ้ซอลิดก็ได้เขาใช้พลังกันที่อะไรกันตรงนั้นก็ได้ไม่ได้นำเสนอไงอันนี้คือตรงเขตแดนสงครามกำลังหนีมีแต่ทหารอดอะไรมีแต่ทหารที่แบบหมดอะไรตายอยากกันอยากกลับบ้านนำเสนอคนละแบบนำคนละมองกันเลยนี่แหละต้องตีให้แตกไม่งั้นอ่ะถ้ารีวิวอย่างนี้นะมันกลายเป็นว่าความรู้สึกเพลินเฉยเราไม่ว่าเขานะที่เขารีวิวไม่ใช่ว่ามึงไม่มีสิทธิ์ใช่ใช่รีวิวได้รีวิวได้เลยมาด่าเงี้ยอันนี้ก็เขาด่าเลยเออไอตรงเนี้ยเอาง่ายๆถ้าโนแลนทำตั๊กซู่ฟุตแสดงว่าตั๊กซู่ฟุตก็จะเป็นหนังดีขึ้นมาทีใช่อย่างนั้นใช่ไหมเออมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกูเลยบอกทำตรงถ้าเกิดโนแลนทำหนังเฮี้ยผมก็ด่ากูด่าเหมือนกันนะกูไม่สนอ่ะที่เราอยู่กับทูนี่พี่บอกก่อนว่าถ้าเขาพูดในกรณีที่เอ้ยผมไม่สนุกว่ะผมไม่ชอบเลยถ้าพูดในกรณีไม่ได้พาดพิงใครโอเคแต่อันนี้เขาพาดพิงทุกช่องเลยนะเขาหาว่าช่องที่ชมรีวิวตามกันเออรีวิวตามกันเห็นช่องอื่นให้สินี่กูก็ตามกระแสเออตามกระแสกูให้ไปเก้าเป็นห้านี่ตามกระแสแล้วตามกระแสจริงๆตามกระแสคือปล่อยคลิปให้ทันกระแสกูพยายามอยู่พยายามจะทำอยู่ถ้าใครเป็นแฟนคลับพวกเราอ่ะจะรู้ว่าพวกเราพยายามตามกระแสอยู่หมายถึงปล่อยคลิปรีวิวให้ทันแต่ว่าคะแนนนี่เราไม่ค่อยตามนะคือถ้ามันดีก็ต้องพูดว่าดีถูกไหมช่องพวกกูโดนด่าหลายรอบเลยเหมือนกันนะที่แบบว่าพอหนังเรื่องนี้ช่องอื่นให้9ช่องพวกกูให้5พอช่องอื่นให้5พวกกูให้9มีกันเยอะแยะมีเยอะแยะใช่ต้องไปหาดูได้ครับผมอ่ะจบไปแล้วช่วงนี้ออกเร็วแล้วดีจังเลยแล้วก็ พอมันออกเร็วอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนั่นหมายถึงพี่ก็ลงมาอยู่ตรงนี้เยอะงานข้างนอกก็น้อยลงเวลามนุษย์ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเร็วๆนี้อาจจะมีการเรียอะไรทำบุญไปเคาะประตูบ้านทุกคนบอกพี่ขอคนละร้อย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 พี่จะได้ยินตรงนี้ได้พี่จะได้ทำตรงนี้ต่อได้ไม่ใช่ใช่ไหมพี่ครับจะทำอะไรจะขายของเหรอไม่หรอกจะทำอย่างที่บอกอ่ะอาจจะเปิดโดเนททำเสื้อทำสติ๊กเกอร์ลายทำเสื้อแล้วแต่ความสมัครใจแล้วกันเดี๋ยวค่อยคุยกันว่ายังไงอาจจะมีเสื้อหรือไม่ก็สติ๊กเกอร์ลายไหมแหน่าโด่งน่าโด่งคือเราไม่ได้ขอตังค์อย่างเดียวน่าโด่งถามทำไมพวกนายไม่ทำสติ๊กเกอร์นะจะใช้นะอยากได้
น้าโด่งน้าโด่งน้าโด่งนี่คือแฟนคลับกลุ่มแรกๆรุ่นเดอะฮะเฟิร์สคลาสอ่ะเฟิร์สคลาสจริงๆมันต้องไอ้พวกสติ๊กเกอร์มันต้องมีคำพูดของพวกเราด้วยนะเหมือนพี่ท็อปอะไรวะพี่ท็อปก็จะอาจจะเป็นว่ามึงจั่วมาเลยมึงจั่วมาเลยอะไรอย่างงี้ถูกมั้ยมึงของพี่ก็อาจจะเป็นเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะอะไรงี้หรือบางทีอาจจะมีแบบว่าเฮ้ยมึงขี้เช่ว่ะมึงขี้เช่ว่ะพี่ท็อปแบบโอ้โคตรขี้เช่เลยอะไรของยิ้มก็อาจมึงอย่ามาพดดิเย็ดเป็นคำด่าที่รู้เจ็บมั้ยโคตรเย็ดเลยฝากไว้เก็บฝากไว้ด้วยครับยังไงหนังเก่าหนังใหม่อยากให้รีวิวอีกไหมเฮียจนฮาเข้าอีกไหมใช่ต่างด้วยครับผมฝากไว้ด้วยติดตามเพจครับผม XF Entertainment นะครับทาง YouTube แล้วก็ Facebook ตอนนี้ YouTube ก็พิมพ์มานอนหนังรีวิวไม่ต้องพิมพ์ให้สุดก็ได้พิมพ์ไปนิดนึงหนอนขึ้นเลยหนอนหนังรีวิวเลยเฮียแสดงว่าคนเสิร์ชเยอะไอ้ยาแค่หนอนก็ขึ้นแล้วแค่หนอนขึ้นแล้วนั่นแหละโอเคครับก็ลาไปก่อนครับผมสำหรับเรื่องหน้าไปเลยเดี๋ยวไปตามอีกทีครับผมวันนี้สำหรับครับ